ถ้าทักษิณยอมรับก็ไม่ใช่ทักษิณชินวัตรเออเออหรือถ้ายอมรับจริงๆก็ชัดเจนว่าตัวเองเป็นผู้ก่อการร้ายดังนั้นโดยวิสัยของคนที่เป็นผู้ต้องหาย่อมปฏิเสธไว้ก่อนและโดยวิสัยของทักษิณชินวัตรขนาดศาลตัดสินแล้วนะอาจารย์ครับยังปฏิเสธนับประสาอะไรแค่เพียงแค่ออกหมายจับเออใช่นะประการต่อมาเนี่ยเมื่อเขาปฏิเสธอย่างนี้เราลองมาพิจารณาดูซิว่าข้อปฏิเสธของเขาเนี่ยรับฟังได้หรือเปล่าอาจารย์ครับสิ่งที่เกิดขึ้นมีการเผาบ้านเผาเมืองเป็นการกระทำที่เกิดจากการชุมนุมใช่ไหมครับใช่นะครับการชุมนุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงและแกนนำใช่ไหมอาจารย์ก็ชัดเจนและโต้โผใหญ่ในการสนับสนุนหรือเราเรียกกันว่าแกนนำตัวพ่อคือคุณทักษิณชินวัตรใช่ไหมอาจารย์ว่าอันนั้นไม่สงสัยเลยนะฮะจะเห็นได้ว่าทั้งคำพูดทั้งการกระทำรวมทั้งมีการใช้จ้างวานผมเชื่อเหลือเกินว่าศาลไต่สวนแล้วจึงออกหมายจับรู้เห็นเป็นใจและเป็นตัวบงการเนี่ยผมว่าค่อนข้างชัดเจนมีคำพูดที่เคยพูดชัดเจนใช่ไหมครับอย่ากลับบ้านมือเปล่าผมอยากจะฝากบอกคนเสื้อแดงทั่วประเทศครับอีกครั้งหนึ่งครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นรุนแรงกับพี่น้องเสื้อแดงที่กรุงเทพพี่น้องเสื้อแดงต่างจังหวัดให้ไปที่สารกลางกันให้เต็มที่ยุยงส่งเสริมให้มีการกระทำไหมทำลายทรัพย์สินของรัฐไหมหรือว่าเป็นการโฆษณาหรือประกาศให้มีการกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดเช่นมีการประกาศโฆษณาให้ไปเผาแล้วมันก็ออกมาจริงๆจริงโอ้ทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วครับถ้าไปดูเรื่องเงินด้วยได้ไหมโอ้โหว่ามันมีเงินทองโอนกันมาใช้จ่ายกันยังไงจากใครอย่างไรเนี่ยอันนี้ยิ่งชัดไหมชัดเจนเลยครับเป็นการสนับสนุนเลยว่าทั้งการเงินและการกระทำครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าคุณทักษิณเนี่ยจะพูดอย่างไรก็ได้ผมว่าคำพูดของเขาเนี่ยนะอาจารย์มันไม่มีคุณค่าไม่มีน้ำหนักและไม่มีสาระเนี่ยที่เราจะนำมาวิเคราะห์กันเพราะการกระทำของเขาตลอดมาเนี่ยครับเขาไม่เคยสำนึกเลยนะว่าเขากระทำผิดอาจารย์ครับคนทำผิดแล้วสำนึกว่ากระทำความผิดเนี่ยอาจารย์มีความรู้สึกยังไงผมยังยกย่องมากกว่าคนผู้ร้ายปากแข็งด้นไปเรื่อยๆแก้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับนี่ขนาดศาลเนี่ยประทับตราแล้วหลายคดีเคยสำนึกไหมเขาก็บอกว่าศาลที่ยุติความเป็นธรรมยังไงนี่แหละก็ไม่สำนึกใช่ครับสองผมว่าเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขากระทำอะไรลงไปทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเห็นกันเต็มบ้านเต็มเมืองและเวลามีการชุมนุมตั้งแต่ต้นมาจนเกือบจะเลิกเนี่ยครับใครเป็นตัวหลักในการปราศัยใครเป็นตัวหลักในการที่ระดมคนให้มาชุมนุมรู้ตัวไหมว่าได้ทำอะไรลงไปและเกิดอะไรขึ้นผมว่าในทางกฎหมายเนี่ยคนถ้ามีพฤติกรรมในลักษณะว่าไม่รู้ตัวในขยังนี้เขาเรียกว่าวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนบกพร่องนี่ถ้าเป็นคนที่มีอาการอย่างนี้นะครับนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาบกพร่องในส่วนไหนหรือเปล่าจึงไม่รู้ว่ากระทำอะไรลงไปและสุดท้ายผมว่าเขามีความผิดปกติในระบบความคิดเรื่องความยุติธรรมคืออะไรถ้าได้ประโยชน์นั่นคือความยุติธรรมถ้าอะไรเสียประโยชน์และไม่ได้ดังใจนั่น
ไม่ยุติธรรมและประโยชน์ดังกล่าวใช้ประโยชน์ของตัวเป็นคนวัดครับไม่ใช่ประโยชน์ของส่วนรวมเอาประโยชน์ตัวเองเป็นหลักครับแล้วที่เขาเคยพูดกับเสแดงแล้วเสแดงออกมาเผยเนี่ยจะเป็นพยานหลักฐานได้ไหมว่าเขาเนี่ยชมเสแดงว่าสามารถที่จะที่บอกว่าจะเปลี่ยนแกนนำรุ่นแรกจะเอาแกนนำรุ่น2พวกฮาร์ดคอร์แล้วสามารถที่จะดึงจตุพรพรหมพันธ์เอาไว้ดำเนินการต่อได้เพราะพวกนี้จะออกปฏิบัติการด้วยความรุนแรงอย่างนี้เนี่ยมันเป็นตัวบอกได้ไหมบ่งชี้เชื่อมโยงครับอาจารย์นะฮะเพราะว่าเหมือนกับชื่นชมการใช้ความรุนแรงวิธีโหดๆครับนะฮะแล้วที่คุณทักษิณออกมาบอกว่าผมถูกใส่ความเป็นผู้ก่อการร้ายโดยใช้หลักฐานเท็จเหมือน6ตุลาปี19ทุกประการใช้สื่อโจมตีหาล้มสถาบันเป็นคอมมิวนิสต์แต่เรียกใหม่เป็นเทอร์เรอริสต์ก็คือเป็นผู้ก่อการร้ายนั่นแหละยัดอาวุธเป็นนายกมาจากการเลือกตั้งชนะถล่มทลาย2ครั้งซ้อนถูกปฏิวัติยัดข้อหาถูกป้อนทรัพย์ต่อสู้หาความยุติธรรมโดยสันติก็ถูกยัดเยียดว่าเป็นการก่อการร้ายเอาละปมนี้นะครับในฐานะที่อาจารย์เนี่ยอยู่ในเหตุการณ์6ตุลาครับผมอยากให้อาจารย์เป็นคนคลายว่าที่คุณทักษิณพูดอย่างนี้เนี่ยมันใช่อย่างที่เขาพูดหรือไม่ถ้าจะคลายเรื่องนี้เนี่ยต้องตั้งคำถามก่อนว่าทำไมคุณทักษิณไปเทียบกับคดี6ตุลาหรือกรณี6ตุลาปี19ครับก็ต้องตั้งคำถามอีกเหมือนกันว่า14ตุลา16 6ตุลา19พฤษภาปี35อาจารย์วันชัยเคยเห็นหัวคุณทักษิณบ้างไหมที่ออกมาต่อสู้เพื่อสังคมเพื่อบ้านเพื่อเมืองเคยเห็นบ้างไหม6ตุลา19ครับเอ๊ะเขาไปมุดอยู่ที่ไหนอาจารย์ผมก็สงสัยว่าเขาไปทำมาหากินผูกขาดอะไรต่อมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างในช่วงเวลาดังกล่าวที่เขาต่อสู้เรียกร้องประชาธิปไตยกันใช่ไหมใช่แล้วแต่ไม่เคยได้ยินทักษิณชินวัตรเลยใช่ไหมเขาเรียกร้องหาความเป็นธรรมถูกต้องโผล่มาไหมไม่มีเลยอันนั้นประการแรกเราลองดูบุคคลคนนี้ก่อนทำท่าไปเทียบกับ6ตุลาประการที่2อาจารย์รู้ไหมว่าเหตุการณ์6ตุลาเนี่ยนิสิตนักศึกษาและประชาชนปัญญาชนที่เขามาชุมนุมกันครับเขาชุมนุมที่แรกอยู่ที่สนามหลวงแล้วเขากลัวว่าจะเกิดเหตุร้ายเขาก็เข้าไปอยู่ในธรรมศาสตร์ที่มีรั้วรอบขอบชิดและเป็นบุคคลที่ผู้บริสุทธิ์สันติปราศจากอาวุธผู้ชุมนุมเป็นอย่างนั้นอย่างแท้จริงครับถามว่าถ้าเทียบกันกับผู้ชุมนุมของทักษิณเนี่ยมันเหมือนกันไหมโอ้โหคนละเรื่องเลยอาจารย์ตกลงแล้วเขาจะเทียบอย่างไรทั้ง M79 ทั้งอาวุธสงครามทั้งระบงระเบิดมีกันเยอะแยะเบอะบานเลยครับตกลงอันนั้นก็เทียบไม่ได้ขณะเดียวกัน6ตุลาปรากฏว่ามีกลุ่มชาวบ้านที่ถูกปลุกระดมเข้ามาร้อมพร้อมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงเข้าไปซัดเข้าไปตอกอกเผานักศึกษาและปัญญาชนมือเปล่ามือเปล่าตกลงมันเหมือนกันไหมกับครั้งนี้พวกที่ชุมนุมมือเปล่าไหมไม่มือเปล่าเลยแล้วใครออกปฏิบัติการก่อนบรรดาผู้ชุมนุมและบรรดากลุ่มฮาร์ดคอร์แล้วคิดว่าเขาบอกว่าเขาไปเทียบกับ6ตุลาเขากำลังจะเป็นผู้ถูกกระทำเหมือนคนชุมนุม6ตุลาผมฟังแล้วเนี่ยมันฟังไม่ได้เลยและตัวเขาเองก็คงไม่เคยรู้เรื่อง6ตุลาที่แท้จริงแต่ว่ามันคงมีกุนซือน่ะที่พยายามจะเทียบให้เหมือน6ตุลาแล้วก็คล้ายๆกันหนังสือพิมพ์บางฉบับมติชนนั่นแหละพยายามจะดึงเทียบ6ตุลาอย่างนั้นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามที่จะเอาตัวเองไปเทียบกับองซานซูจีบ้างผู้นำของบางคนบ้างที่เป็นที่นิยมยกย่องของชาวโลกครับแล้วรู้ไหมว่าเรื่องการก่อการร้ายเผาบ้านเผาเมืองทำไมมีคนตั้งข้อสังเกตเยอะเลยว่าครอบครัวของคุณทักษิณทำไมออกนอกประเทศไทยไปก่อนเมียก็ไปก่อนลูกก็ไปก่อนเที่ยวนี้พลเอกชวลิตก็ไปก่อนจตุรนต์ไฉแสงก็ไปก่อน รีบออกนอกประเทศกันไป อันนี้ก็มีคนก็ตั้งข้อสงสัยเราก็เคยคลายปมไปแล้วครั้งหนึ่งและเมื่อไปอยู่ต่างประเทศเดินช้อปปิ้งสุขสบายในขณะที่